ตรูวันที่7ตุลาคม2566กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอิสราเอลฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,400 คนและจับตัวประกันไปมากกว่า200คนจากนั้นอิสราเอลโจมตีกลับอย่างรุนแรงการสู้รบมุ่งเน้นอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซามานานเกือบ2เดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบกาซาซิตี้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลพุ่งเป้าไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของกาซาและเมืองขานยูนิสซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกาซาที่อิสราเอลเชื่อว่าบรรดาแกนนำของกลุ่มฮามัสบางส่วนซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้ช่วงต้นเดือนธันวาคมอิสราเอลระบุว่าเป็นวันสู้รบที่ดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่การบุกภาคพื้นดินกาซาทหารอิสราเอลสู้รบอยู่ใจกลางขานยูนิสทำลายโครงสร้างพื้นฐานหลอมบ้านซินวาวัย61ปีเป็นหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มวางแผนเริ่มต้นโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาส่วนในกาซาเหนือทหารอิสราเอลล้อมค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์จาบาเลียไว้ทุกด้านและถล่มทางอากาศค่ายนี้อีกด้วยกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าทหารอิสราเอลยังบุกจู่โจมค่ายผู้ลี้ภัยเจนินในเขตยึดครองเวสต์แบงก์พบปล่องอุโมงค์2แห่งและห้องแลบผลิตระเบิด3แห่งพร้อมควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์ที่ต้องการตัวสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆได้อีกจำนวนมากขณะที่ฮามาสยิงจรวดหลายลูกจากฉนวนกาซาถล่มทางตอนใต้ของอิสราเอลเช่นกันอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พื้นที่ตอนเหนือจรดพื้นที่ทางใต้ขยายการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์หลายแห่งในภาคกลางของฉนวนกาซานอกจากนี้ยังโจมตีอย่างหนักในทางใต้ของกาซาโดยเฉพาะเมืองขานยูนิสกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ย้ำคำสั่งให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่ภาคกลางหลายสิบแห่งที่เป็นพื้นที่ติดต่อกับกาซากับอิสราเอลจนถึงชายฝั่งทะเลรวมถึงค่ายผู้ลี้ภัยบูเลสและนูเซรัตเพื่อปฏิบัติการดังกล่าวผู้บัญชาการทางอากาศอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลได้โจมตีแบบไม่เลือกหน้าในฉนวนกาซาโดยยืนยันว่ากองทัพอากาศโจมตีเป้าหมายทุกแห่งอย่างแม่นยำเฉพาะเจาะจงและเป็นไปตามขั้นตอนโดยมีการใช้ระเบิดแบบนำวิถีสำหรับการโจมตีเป้าหมายใกล้กับสถานที่ที่มีความเปราะบางขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวต่อคณะกรรมการกลาโหมและกิจการต่างประเทศในรัฐสภาอิสราเอลเตือนว่าประเทศกำลังตกอยู่ในสงครามหลายสมรภูมิและกำลังเผชิญกับการโจมตีจาก7สมรภูมิที่แตกต่างกันทั้งกาซาเลบานอนซีเรียจูเดียกับซามาเรียอิรักเยเมนและอิหร่านสถานการณ์การสู้รบกว่า2เดือนระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยอดผู้เสียชีวิตในปาเลสไตน์มากกว่า 21,000 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 55,000 คนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยอพยพคนไทยจากอิสราเอลที่ประสงค์กลับไทยได้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนและยังมีตัวประกันคนไทยถูกจับอยู่อีก9คนตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ